ครับได้เกียรติก่อนครับตัวหลักๆของทั้งสองทีมก็เรียกว่ายังอยู่กันก็ไม่แต่ครบครับถามหมายเฟรดแล้วก็เพียบครับแต่เชื่อมเกมที่แล้วถือว่าแพ้มาครับแพ้นะพิซซูมาส่วนไมเฟในเกมที่แล้วล่าสุดเราชนะพิซซูได้2ประตูต่อ0ครับตัวหลักๆอยู่กันครบถ้วนสมบูรณ์ครับเปิดมาลูกนี้ก็แหมเดินไปก็มาเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับย้อนกลับมาดับจะแตะหลบมาสุดท้ายไม่ผ่านอาร์มดักที่บอลแล้วจะสวนกลับครับให้ดูการมาสวนมัดซ้ายสุดมีว่าอยู่จับแล้วจับบอลแรกไม่ดีครับต้องขันจับหลอกล่ออยู่จะไปทางแคบเอ้าคืนจะไปทีนึงแล้วยิงไม่ผ่านโอ้โหจับบอลแรกไม่ดีครับไม่ต้องพูดจับดีๆมีโอกาสได้จบเลยครับทางเทียบครับปูยัดมาที่ไหนจังหวะสองยังไปของเทียบครับเปิดไม่ผ่านดึงกลับมาสร้างกันใหม่ทีนึงปล่อยหลังปล่อยหลังสุดเลยครับขอทำสั้นไปตรงปิดหน้าไม่ได้ครับร้อนเดี๋ยวมาสร้างกันใหม่ครับเหตุการณ์ออกมาทางซ้ายครับครับมาหลบมาได้หนึ่งคนแล้วฝ่าสั้นสั้นมาตั้มโอ้เปลี่ยนการลูกย้อนหลังเพื่อนไปเยอะครับทุบเร็วเลยไอ้มาหน้าช้าใครจับอยู่แล้วสู้ตอนนี้บางยังได้ครับเราเปลี่ยนการมาขึ้นทางขวาแล้วกันกลับมาตั้งกันใหม่เปิดเอ้าไปผ่านจังหวะสองสู้ครับหมายเป็นช้าให้ทะลุช่องโอ้โหเพื่อนไม่ขยับกับลูกนี้เป็นตั้งเตะเล่นเร็วเลยครับเพียบแม่จับบอลไม่ดีแล้วตะสวนกลับก็หมายเป็นขึ้นด้านซ้ายเก๋ตรงกลางเอาว่าอยู่ว่าบอลไม่ยิงหลบเข้าซ้ายลูกนี้เข้าขวาทีจ่ายทะลุช่องมาแล้วคืนยิงแล้วก็จังหวะไทยโอ้เหลือเชื่อว่าจังหวะนี้จับบอลนี่กลายเป็นว่าไปช่วยตรงหน้าเพียบเลยสกัดออกมาครับโอ้ไมเฟนไม่ได้ประตูขึ้นนำแล้วปูจังหวะก็พูดเน่งๆเลยครับปูคนเดียวเท่านั้นขอแกโทษดูแล้วยิงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นครับบอลยิงไกลมาลูกนี้ไปทิ้งก็ได้ครับเพียบต๊อกปูพุ่งยาวขึ้นมาด้านหน้านี้ไม่มีใครครับโอ้ดูเล่นของทางด้านไมเฟนคนนี้เรียกว่าตัวหลักๆแกนหลักๆก็ยังอยู่กันที่จะพบครับเดินหน้าบุกเข้าใส่เทียบครับเก๋ส่วนใหญ่ครับเก๋ขาขวาว่างหรือว่าเปล่ามากัดกลับมาตั้งขาอ่านโหมไม่ดีแล้วตอนนี้บอลยังมาเก็บได้แล้วก็แย่งกลับมาครับไปเป็นบอลขันหยับแล้วจ่ายบอลทะลุช่อง1 2ต่อไปที่1บอลเปิดเรียกมาชนแล้วเราจะสวนกลับเทียบปิ้งล็อกมาโอ้โหหน่อยท้ายยาวเกินไปครับหน่อยเขาสร้างความเก๋ให้โอ้โหตรงกลางไม่ดีแล้วตอนนี้ตั้มยิงแล้วก็มาไม่ตรงต่อซะอีกครับไอ้ตั้งแต่ปากประตูขึ้นมาเท่านั้นแล้วแม่ก็มาสุดท้ายยิงหลุดออกมาเองครับเพียบวันนี้ตั้มยืนสูงมากตัวเป้าเลยครับขอสร้างครับหน่อยเป็นฐานค่อยๆทำเกมขึ้นมาแล้วไม่รีบร้อนอะไรแล้วมาเจอซัดมองทางด้านซ้ายอยู่จ่ายโอ้โหลึกเกินไปครับเราต้องใช้คำนี้เพราะว่าเจออาร์เซนอลชั่วโมงนี้
ไม่ธรรมดานะพอมันสวนทางกันอยู่ตอนนี้แต่ว่าถ้าถามต้นทีอ่ะมักจะมาโดนบ้านถ้าเอาเลยสิโค้ชคอยคอยที่โดนตลอดหลบเข้ามาเอาลูกจ่ายแล้วลูกนี้หลายโอ้โหควายด้วยสวยงามครับไฮเฟรนครับโอ้โหแล้วคนที่ควายนี่เป็นนักเก๋ครับโอ้นี่นานๆจริงๆลูกแบบนี้เยอะมากแล้วทำได้ดีด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาควายสกิดเบาๆเปลี่ยนทางแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ก็ขึ้นนำมาแล้วจากประตูของนักเก๋ครับลูกนี้หลุดเออมาจากวิงแบ็คด้านซ้ายเลยครับโอ้โหพี่แบบนี้เองกองหลังมีช่องว่างแล้วมันจะโดนเจาะจนได้ครับดึงสูงก็ไม่ไปขึ้นนำแล้วครับตูปัดไม่ออกครับปูเสียท่าเลยครับตอนนี้ครับเป็น2ประตูต่อ0นะครับประตูของบอลเมื่อสักครู่ยิงไกลนอกเขตโทษครับโอ้แล้วจะมีการขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับทางด้านนายเฟรนเอาฝันลงมาเช่นเดียวกับทางด้านเทียบครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเอาปลายลงมายืนเป็น0หน้าครับเกมที่แล้วทำผลงานได้ดีแล้วปลายครับเกมที่เจอกับทางด้านเฟรนครับไทยมาสวยเรือไปแต่เข้าขวาแล้วลูกนี้ไปสุดท้ายคืนมาตรงกลางไม่ถึงเพื่อนครับพยายามจะเปิดหักข้อไม้เพื่อนตรงกลางที่เติมขึ้นมาแต่ว่าจังหวะนี้มันลึกไปหน่อยไอ้ลูกพุ่งครับเราเล่นสั้นเลยครับตอนนั้นไปเป็นบอลเปิดเปลี่ยนกลางมาซ้ายเก๋งเอาให้ไม่ดีจังหวะนี้หลอกสวยครับกลับบ้านต้านกันใหม่ครับคุณตูหน่อยเก๋งเปลี่ยนการมาสวยกัสจากบอลแรกไม่ค่อยดีแต่ยังได้อยู่ครับกัสดึงหลอกกลับมาตั้งใหม่ข้างขวาโอ้ให้บอลเพื่อเล่นยากครับบอลหัวหลบซ้ายหลบขวาอยู่ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่อันคอสเปลี่ยนการวันซ้ายโอเคเอาที่เล่นได้ดีโอเคย้อนกลับไปตั้งดีกัสครับหลอกสวยให้ฉลับออกข้างครับยังได้เป็นลูกทุ่มกันด้านซ้ายครับสำหรับไมเฟรนครับเก๋จะมาทุ่มเองครับยืนใกล้ๆอยู่ทุ่มขนาดเส้นที่มาไม่ดีครับต๊อกปังแล้วก็ปล่อยให้ผู้เสาตูรับสบายครับเกมยังไม่ผ่านครึ่งทางแล้วตอนนี้โดนไป2ประตูแล้วครับเพียบขนาดหนักเลยครับเจอไมเฟรนครับขยับหลอกล่ออยู่เอาให้มาสวยเลยทางซ้ายขวานคือตรงกลางมายิงลูกนี้จับโอ้โหไม่ผ่านจังหวะ2พยายามจะสวนกลับเทียบดึงจังหวะรอไปแล้วฝากทางขวาลูกนี้แหมบอลมันเดินช้าครับตัดเข้าในมาสวยแล้วฝาเป็นจังหวะซ้ายตามหมูแต่มาสวยด้วยแล้วซ้ายมีขวามีให้ทางซ้ายไม่ผ่านครับแล้วจับกลับมาได้เปิดจับขึ้นหน้าทางขวาสวยครับไม่เป็นขวานตีเข้าหาครับดูครับเดินเข้าหาแล้วเปิดจับมายิงติดผู้กับตัวมาหวังสุดท้ายI'm sorry.
โอ้แล้วมาดูฟรีคิกกันตอนนี้ครับเพียวครับตั้มครับอยู่ที่บอลกำแพง3คนครับปาดไปไม่ผ่านครับตอนท้ายออกข้างไปแล้วไปบอลทุ่งกันนั่นกว่าของเพียวเล่นเร็วเลยโอ้โหเพื่อนยังไม่พร้อมครับตั้มพยายามจะเล่นเร็วลูกนี้มาสู่โอกาสเล่นแล้วไม่ดีครับเร็วไปหน่อยครับเพื่อนยังไม่พร้อมครับเวลาขึ้นทางมาสักพักนึงแล้วก็ไปไม่เป็นครับนำอีก2ประตูต่อ0ครับขวานดีเข้าหาดูขวานแต่เข้าในโยกออกมา2แล้วฝ่ามาหลุดตรงกลางครับโอ้แล้วจังหวะนี้มาจากด้านหลังเลยครับทางด้านเที่ยครับโอ้โหนี่ยังไปเข้าพวดเดียวต้องมาสุดท้ายนี่เสียท่าเลยครับต้องมาเข้ามาจากด้านหลังครับโอ้โหฟรีคิกมาสักครู่นี่เป็นไมเฟนเนี่ยเสียฟรีคิกแต่คราวนี้มาได้ฟรีคิกบ้างครับโอ้แล้วระยะเนี่ยมันอันตรายกว่าของเทียบด้วยครับกลางประตูก็ขอเก็บโทษเยอะเกือบจะบนเส้นเลยครับนิดเดียวครับอาลับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้สำคัญครับถ้าเกิดเข้ามาโอ้สามสูงนี่ลำบากเลยครับเพียบกัดอยู่ที่บอลก็ยืนตังก้าอยู่คนเดียวน่าจะจริงครับกับแพง5คนครับกัดเล่นลูกสูตรเปิดมาแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ไปยืนเอ้าไม่ได้ครับโอ้ของใครครับโอ้ไม่เข้าได้แค่ตะข่ายแล้วคู่โอ้ช้าโอ้ช้ายืน2-2มาแล้วคู่อีกคนเดียวเลยครับไม่เหลือเชื่อไม่ได้ครับโอ้ผมมองจากมุมนี้ตอนแรกนึกว่าเข้าไปแล้วต้องขอใครด้วยครับโอ้แล้วฟ้าแล้วมารอนช้าเลยช้ากองหลังนิดนึงครับทางด้านนายเฟรนครับชิปมาทางซ้ายนี่ไปโหมแต่ก็ไม่ตรงต่อไปอีกครับโอ้โหถือว่าไอเดียดีแล้ววันนี้เก๋แกมาทางซ้ายเก๋เปิดยาวมาลูกนี้ถึงกับบอลแล้วจะกระโดดต่อมาอ้าวล้มไปเพื่อสิให้ฟาวแล้วเป็นลูกฟาวของทางด้านไมค์เฟรนครับนะจังหวะนั้นคู่ตั้งแล้วเข้าพูดไปหน่อยแล้วเสียฟาวแล้วมาดูฟรีคิกของทางด้านไปเป็นแล้วกำแพง3คนก่อนหน้านี้ไม่มีฟรีคิกแล้วเล่นลูกสูตรแล้วหน้าก่อเก็บโทษครับแต่ว่าไม่ได้แล้วคราวนี้ยิงมาติดเซฟแล้วก็รับเข้าซองครับเล่นเร็วเลยครับไหลออกมาซ้ายครับปีไปโยกหลบเข้าในมาสวยครับเองทางขวาว่างอยู่ครับตั้งให้ครับพี่มัดหลายโอ้โหเพื่อนไม่เอ้าถึงครับจังหวะนี้เองยิงแล้วก็ติดบล็อกจังหวะ2จะตกอีกทีนึงขึ้นมาด้านขวาโอ้โหสปีดมาสูงเลยตอนนี้บอลยังย้อนหลังแล้วกลับมาตั้งกันใหม่แล้วบอลช้าแต่ขึ้นทางขวาแล้วตูนี้จริงเองเรียบร้อยคราวนี้แก้ตัวสำเร็จครับก่อนหน้านี้จริงเขาไปเข้าด้านข้างตัดขาดแต่คราวนี้แก้ตัวได้แล้วช้ายิงลูกนี้ไม่เหลือแล้วโอ้ถือว่าเด็ดขาดครับเดี๋ยว2-2เข้าไปสวยงามครับไอ้3ประตูต่อ0แล้วตอนนี้สำหรับทางด้านไมค์เฟรนครับขึ้นนำประตูที่3เมื่อคืนจากช้างครับเราเปลี่ยนตัวอีกคนแล้วทางด้านไมค์เฟรนครับสั้นๆออกมาขวาขวานบอลซ้ายออกมาเอ็กซ้ายเติมไม่ให้แล้วให้ตรงกลางบอลโดนลุง2คนจับบอลสุดท้ายไปเก็บกลับมาได้การ์ดน่ะดูเกมรับก็ลงมาช่วยกันเร็วครับสามสั้นๆออกมา
ช้างเปลี่ยนการมาเล่นกันสวยตอนนี้ไมค์เฟนกลับมาตั้งกันใหม่ครับหันสูตรภูมิกามขึ้นมาลูกนี้มงได้แล้วก็ตรงกลางครับไปหนองเพียบจะสวนกลับให้บอลห่างเพื่อนอีกครับจะกลับมาได้แล้วครับลุยขึ้นมา3คนจังหวะที่จำเลี้ยงแม่ฝ่าตรงกลางไม่ได้ครับพี่วัดจะสวนกับทีมดับ4คนครับให้โอ้โหทางขวาอู้จับบอลให้อยู่ถ้าจับบอลอยู่จังหวะนี้4คนก็ข้างหน้าครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับเดี๋ยวโอ้ตอนนี้ยังตามหลังอยู่3ประตูครับเดี๋ยวว่าโอ้หนักครับงานหนักเลยเกินครับขวาต้องสั้นหรือว่าอันตั้งเงินใหม่ครับบอลจะล็อกไปจังหวะนี้ตรงกลางยังบุญกลับมาได้ครับไอ้เข้าดีอย่าเดินดิบอลโอ้แต่รอดขามาเฉยเลยครับบอลจังหวะนี้หลุดขึ้นมาทางซ้ายเปิดจับตรงกลางอ้าวรถชนแหลกผู้เล่นของกันนั่นตายเป็นครับผู้นี้จังหวะสุดท้ายน่าจะเป็นช้าแล้วมันจะคู่ครับกลับมาตั้งกันใหม่เอ๊ะฟาเปลี่ยนการออกมาทางขวาอันขวัญโยเข้าในมาตั้มกระโดดโอ้โหลูกนี้เนี่ยไม่พายก็เตะทิ้งมาบอลเก็บลูกนี้ได้ทางซ้ายครับให้ออกมาบอลขวาหลุดไอ้ใบผ่านจะสวนกลับก็ไม่ดีครับหลบมาสวยบอลพาหลบมาเองแล้วไหลทางซ้ายลูกนี้ไม่ถึงก็เลยเตะทิ้งออกห้ามไปก่อนครับได้เลยลูกพุ่งครับเราเล่นเร็วเลยครับไปเฟรนัดช้างร้อนเดี๋ยวมาตั้งเงินใหม่ครับหลบมาได้ครับจังหวะที่เปิดมาก็แหมเบาเกินไปครับจะเล่นเร็วไม่ได้เปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ก็โมงเช็ดได้นิดนึงแล้วก็หลุดออกหลังไปครับไปตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับผมเดินไปเลยก๊อฟใส่มุมด้านขวาแล้วสำหรับเยี่ยมครับหน่อยมาเปิดจับดูนี่ดูเตะไม่ดีครับปลายจังหวะนี้ยิงทีนึงแล้วมาไปจับกันสองคนปิ้งเข้าขวายิงหักข้อแล้วบอลซ้ายฉลับมายังเป็นบอลของปลายเป็นใส่ทีนี้ออกมาที่ว่างทางขวาโอ้ไม่ออกด้วยแล้วจังหวะนี้บอลเอ้าแล้วไปให้จังหวะเดียวไม่หลังไปแล้วให้สวยครับทางซ้ายมาแล้วก็เพียบข้างหน้ามีด้วยครับเปลี่ยนแกนทางขวาก๊อฟจับยาวไปนิดนึงยังได้อยู่ปั๊มเอาชนะมาได้ครับให้ตรงกลางมาพี่เด่งก๊อฟโดนโอ้โหปิดไปหมดแล้วตอนนี้ขึ้นมาซ้ายได้ครับปานโค้งมาโดนแล้วโอ้รับเกือบไม่ติดก็ไปได้หน่อยเล่นเร็วเลยครับไมค์เฟนครับพาทะลุมาทางขวาว่างอยู่ครับช้าเอาเป็นบอลกันหน่อยนี่โอ้โหโดนขาเต็มครับโอ้แล้วออกไปเลยครับเอาบอลสำรองเล่นไปก่อนครับน่า
ไปยังไงไม่ยิงกันผมยิงกันหมดอ่ะตอนนี้เวลาจริงมาหมดแล้วครับเหลือเวลาไม่มากครับพี่อ่ะโหไหลมาเองยิงไม่ผ่านจังหวะ2ยังได้อยู่พี่ให้เร็วเลยครับถูกจังหวะในกรอบเขตโทษตั้มยิงโอ้โหนี่ยังปัดได้แล้วต่อยซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหนี่ถ้ายิงมุมสูงนี่ไม่แน่ครับลูกนี้หรือว่าไปยิงที่เสาแรกแล้วปัดได้ที่เสาตูหรือว่าถ้าลงไปนอนเซฟได้สวยครับไปมุมทางด้านขวาบ้างครับพี่เอ๋พี่เน่งเปิดจัดมามุมไม่ตรงต่อครับป๊อกแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันก็เดินมาดื่มน้ำแค่